สุดกันนภัสโพสต์สรุปสถานะมารีครั้งแรกเป็นเรื่องที่คนยังให้ความสนใจกันเยอะมากสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มกันนภัสและหวานใจสาวมารีเบอร์เนอร์หลังมีข่าวระหองระแหงจนถึงขั้นเลิกราฝ่ายหญิงลบรูปหนุ่มกันออกจากอินสตาแกรมและยังลบวิดีโอ YouTube ที่ทำร่วมกันจนเกลี้ยงตามมาด้วยข่าวเมาส์ว่าสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกรากันนั้นเป็นเพราะฝ่ายชายแอบไปแซวสาวอื่นและยังมีเรื่องครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มแถมยังเชียร์ให้ลูกชายคบกับสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเมื่อเรื่องราวที่เผยแพร่ออกมาก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายพร้อมทั้งเกิดการโจมตีหนุ่มกันอย่างหนักทั้งบอกว่าเจ้าชู้เหวี่ยงวีนและอีกเยอะและล่าสุดหนุ่มกันทนไม่ไหวจึงต้องออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองครั้งแรกเราไปฟังบทสรุปความรักของกันและมารีจะเป็นเช่นไรผมเชื่อว่าทุกความรักมีช่วงที่ดีและช่วงมีอุปสรรคบางทีก็เกิดความไม่เข้าใจในกันและกันซึ่งก็เกิดขึ้นในกรณีของผมยอมรับครับว่าเรามีการถอยหลังกันคนละก้าวลองต่างคนต่างอยู่จะได้มีเวลาทบทวนเรื่องของเราและตัวของตัวเองแต่ผมไม่เคยคิดทำร้ายคนที่ผมรักล่าสุดเราได้คุยกันว่าทั้งคู่ยังพร้อมสู้เพื่อกันและกันต่อไปไหมและในวันนี้ผมยังมีโอกาสที่จะได้รักษาในสิ่งที่มีค่าสำหรับผมก็ต้องทำให้เต็มที่เหมือนเดิมที่ผ่านมาการที่ผมไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพราะผมอยากพูดทีเดียวด้วยความมั่นใจถึงการเดินไปข้างหน้าว่าเราจะก้าวไปด้วยกันไหมจะก้าวไปในรูปแบบไหนแต่ระหว่างทางก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของผมและการที่ผมไม่ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเกิดการพาดพิงถึงบุคคลรอบตัวผมหลายคนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอยากแนะนำอะไรผมยินดีรับฟังครับส่วนใครที่อยากว่าอะไรใครหรือโทษใครขอให้โทษผมคนเดียวครับผมขอรับผิดชอบเองเพียงคนเดียวขอโทษและขอบคุณที่เข้าใจนะครับไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงทางเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะจ๊ะ